ทำให้จิตเบาบ่อยๆมันก็บันทึกทุกครั้งที่เบาแหละหลายวันหลายปีมันก็จะเกิดความเคยชินความเบาท่านเรียกว่าชินชินก็คือฌานตามภาษาบาลีก็คือสมาธิก็คือสัมปทานั่นแหละคำว่าชินคือทำไปนานๆมันจะชินแบบทั้งโลกเขาอ่ะเวลาเขาทำอะไรบ่อยๆเนี่ยเขาจะชินมากเลยฮะยิ่งพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตาทวดเราโบราณเวลาทำคำก้าวเนี่ยโดยความเคยชินหยิบนู่นหยิบนี่มาใส่มันก็อร่อยนะแต่ถ้าเราทำแล้วกินไม่ได้เลยนั่นคือความเคยชินความเคยชินทำบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินนี่ถ้าเราสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยมันไม่ชินเป็นไปไม่ได้หรอกอันที่เราไม่ชินคือเราเปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนคลื่นนั่นแหละคลื่นมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงทำไมหลวงปู่ถึงให้เรามากินนอนสวดมนต์นะถ้าคิดไม่ออกไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะท่านให้เราทำความเคยชินกับกรรมฐานนี่แหละคือการสวดมนต์ก็คือการสวดจักรพรรดิหรือไม่ใจสนานาคมหรือไม่กับพรหมวิหารหรือไม่กับบุญหรือไม่กับพิจารณาให้วนเวียนแถวเนี้ยจะไปไหนไงถ้าทำจริงๆชินแน่นอนแล้วไม่กี่ปีหรอกฮะแต่ที่มันยังไม่ชินน่ะคือมันเปลี่ยนคลื่นแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะพูดถึงบางคนก็คุยกันอยู่นั่นนะสวดมนต์เสร็จก็ไปนั่งคุยเรื่องสารพัดเรื่องคุยทีนี้ขึ้นมันก็เปลี่ยนบางคนก็ไปเล่นโทรศัพท์เอาเปลี่ยนอีกละขึ้นเปลี่ยนมันก็ความเคยชินมันสองด้านแล้วตอนเนี้ยไม่รู้จะเอาด้านไหนละพอเริ่มมาสวดเริ่มชินละเริ่มชินแล้วเริ่มมีวิบวิบฟับฟับแล้วเพราะปัจจุบันพอมันดึงอดีตแล้วมันก็เริ่มดึงความเคยชินในอดีตที่เราบันทึกไว้นั่นแหละนั้นเราคุยกับเพื่อนเราอ่ะเพื่อนเก่าเราแก่อะไรประมาณนั้นน่ะพอเจอกันมันก็จะคุยกับเรื่องเก่าพอคุยมันก็เริ่มมาทีละเรื่องเพราะบันทึกไว้ไงปัจจุบันมันก็จะดึงอดีตมานะบางคนมีความสุขเคยมีความสุขในอดีตเคยมีทุกอย่างก็นั่งคิดอยู่นั่นนะแต่มันหมดไปแล้วนะบางคนก็เคี้ยวเอื้องความทุกข์เอาความทุกข์มาสมัยไหนตั้งแต่เด็กตั้งแต่โน่นนะตั้งแต่สาวๆมานะก็ยังมาคิดอยู่ถ้าเปลี่ยนขึ้นอย่างเงี้ยหลวงพ่อท่านว่าเองฝึกไปกี่ปีก็ยังไม่ได้เรื่องหรอกหลวงพ่อถ้าจะเอาจริงๆนะจะห้ามเปลี่ยนขึ้นนะห้ามโดยเด็ดขาดนะไปทางโลกเนี่ยรีบเปลี่ยนมาทันทีเปลี่ยนมาอยู่กับพระมาอยู่กับการสวดมนต์มาอยู่กับการแผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญถ้าเราตั้งใจจริงๆนะพูดถึงอยากศึกษาเรื่องพุทธศาสตร์อยากศึกษาเรื่องศาสตร์หลวงปู่เนี่ยที่เขาว่าเนี่ยปรับภพภูมิส่งวิญญาณครอบวิมานอะไรประมาณเนี้ยรักษาโรคเอ็กซเรย์โรคนั่งเรือน้ำไปตามเส้นเลือดอะไรพวกนั้นพวกบานเนี้ยอยากพิสูจน์มันจริงไหมที่เขาพูดอะที่เขาทำให้เราแต่เราไม่เห็นนะเขาทำให้เราอะ
แต่ถ้าเราไม่เราทำมันสัมผัสไม่ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใจเขาให้มากินนอนสวดมนต์นะเขาไม่มาคุยกันเขาไม่มาติดวัตถุอะไรถ้าท่านไม่ทำท่านก็จ้างไม่มีฐานฐานไม่มีแล้วฐานของความเชื่อเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อนรกสวรรค์เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเริ่มห่างแล้วยิ่งไปทางโลกวัตถุทุกวันเนี่ยยากแล้วยิ่งพวกเรียนเยอะเรียนทางโลกเยอะคิดเยอะคิดจนพันกันเลยเป็นโลกเยอะเนี่ยโลกมันโลกเยอะแยะมาจากพวกเนี้ยอย่าลืมว่าจิตเราเนี่ยมันควบคุมธาตุเรานะถ้าเราหงุดหงิดมั่งนี่โน่นนั่นนะมันกินตลอดนั่นน่ะสู้ลมหายใจเขาออกแม้แต่คิดมันยังไปที่ธาตุเลยฮะมโนกรรมเพราะเราควบคุมมันอยู่นะถ้าเราไม่ออกจากทางโลกกับตอนนี้นะท่านก็จะจงเกิดโลกกันแล้วกันโรคเนี่ยโรคระบาดเนี่ยโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคดันทุรังอะไรประมาณเนี้ยมันไม่ใช่จะไม่มาอีกนะมันมาอีกนะบอกก่อนแต่มันจะมาแล้วเนี่ยโรคภัยธรรมชาติโรคระบาดโรคอุบัติเหตุอุบัติภัยตายกันเป็นหมู่ๆในอนาคตนะเพราะนั้นอย่าไปในสถานที่มันจอแจอย่าไปในสถานที่คนเยอะๆอย่าไปในสถานที่เรื่องในราวเนี่ยมากินนอนสวดมนต์เนี่ยตามสาขาที่เรามีอยู่เยอะเลยนะฮะเชียงดาวก็ได้ทำฤาษีวิริยสโรก็ได้วังเหนือก็ได้ท่านไม่อยากพูดเนี่ยท่านก็ไปวังเหนือเพราะวังเหนือก็มีกฎบังคับให้พูดน้อยไม่ใช่ไม่พูดนะพูดน้อยไม่มีการสุมหัวกันนะถ้าท่านไปอยู่ท่านทำท่านก็ต้องอัญเชิญท่านออกมาเพราะที่ท่านเขาเป็นที่พูดน้อยฮะมีหน้าที่สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญวังเหนืออย่าลืมว่าอากาศดีมากอากาศร้อนไม่ร้อนนะพื้นดินตรงนั้นมันเป็นน้ำนะในอนาคตมันจะมีโอ้ทรัพยากรเยอะแยะเลยมีผักมีหญ้ามีอะไรท่านกินแล้วนะท่านต้องหัดกินไว้ก่อนนะหัดกินเปลือกกินมันกินผลไม้กินกล้วยกินได้หัดกินไว้เผื่อไม่มีอะไรจะกินจะได้กินนะถ้าวังเนื้อที่เยอะนะเราจะปลูกไปเรื่อยๆแหละสารพัดปลูกหรือจะไปแพร่ก็ได้แพร่ก็ได้เชียงลำปางก็ได้ม่อนฤาษีลำพูนก็ได้เขามีรั้วรอบด้วยเนี่ยพระอยากไปข้างในนะไปอยู่ได้เลยก็ปิดประตูด้วยนะในอนาคตเขาเอาลวดสลิงส่งข้าวด้วยนะไม่มีอาหารด้วยนะมีแต่ผลไม้ผักอะไรพวกนี้ข้างในนะส่วนข้างนอกเขากินไม่มีเนื้อสัตว์นะลำพูนจะสร้างจักรพรรดิ10 เม็ดอย่างโอ้สร้างหลายอย่างนะมีฐานเรียบร้อยนะแล้วแต่ช่างจะไปทำกันเองลำพูนโอ้ที่เยอะเลย50ได้มั้งเนาะโอ้40-50ไร่นะน้ำบุญสมบูรณ์นะที่ลำพูนที่ลำปางไปได้เลยที่แพร่ที่วังเหนือน้ำปาดยางงามแก่งกระจานโอ้ตอนนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยบางกระทุ่งมันจะเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปได้เลยเข้าไปอยู่ได้เลยเข้าไปใหม่หากินเองก็แล้วกันถ้าฝึกไม่ได้ก็
คิดอะไรไม่ได้ก็คงไม่ได้กินนะคงอดนะในอนาคตนะสาขาไหนที่ท่านไม่ฝึกเนี่ยนะท่านไม่ได้กินนะบอกอย่าเรียกว่าสมรังไงจะซัพพอร์ตท่านนะไม่ใช่แสดงท่านไปฝึกแล้วเนี่ยฝึกไม่ได้ผลไงฝึกแล้วคิดเลยไม่ออกนะไม่ใช่ผมมาปัญโยแล้วไม่ใช่ละอย่างน้อยๆมาฝึกนานๆเนี่ยต้องรู้แล้วฮะชีวิตจะไปไหนเนาะต้องรู้นะตายแล้วจะไปไหนต้องรู้แล้วมัวแต่อึดอัดไม่ได้นะเนี่ยต้องรีบแล้วนะฮะคำว่ารีบเนี่ยไม่ใช่มานั่งทั้งวันทั้งคืนนะไม่ใช่คำว่ารีบคือจิตห่างจากพระไม่ห่างจากพระนะคือรีบละจะไปสังโลกก็รีบกลับมาสวดมนต์ไปแผ่เมตตาไปโมทนาบุญบันทึกบุญไปพิจารณาไปโดยเฉพาะหลวงปู่เนี่ยใครคุยกับท่านไม่ได้ก็อดนะแล้วกันคุยหลวงพ่อคุยง่ายท่านจะตอบไม่ตอบก็คุยไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าท่านจะตอบมันแหละคุยเรื่องเราของเราเนี่ยไปคุยเรื่องใครนะแล้วคุยในสิ่งที่ไม่รู้ด้วยนะลองคุยดิสิ่งที่ไม่รู้เรื่องธรรมะเนี่ยลองถามนึกถามท่านสิไม่ฝันก็มีความรู้สึกต้องเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละนี่คือการพิสูจน์ในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยท่านมัวแต่ท่านมัวแต่ทำอะไรอยู่ไม่ได้นะท่านต้องฝึกแล้วต้องพิสูจน์ไปเรื่อยๆเลยฮะบ่อยๆด้วยนะฮะท่านก็จะโอ้โหสุดๆเลยท่านจะไม่ขี้เกียจเลยว่าเนี่ยรับประกันเลยเพราะท่านมีประโยชน์มากเลยแต่ถ้าท่านสวดทุกครั้งเนี่ยจิตท่านสว่างขนาดไหนรู้เปล่าโอ้บางคนบุญเยอะนะทำบุญไว้แต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยพอนะโมพุทธายะพอปาบาพอสวดแล้วบุญก็มาแล้วอดีตไปอนาคตละปรารถนาสิ่งใดก็ไปเลยอนาคตเพลินรับประกันเลยเพลินแน่นอนนะถ้าท่านก็จะมองใครท่านก็จะรู้ตาเห็นรูปจิตจะสัมผัสด้วยนามธรรมคือความรู้สึกแต่ท่านไม่สามารถจะแก้ไขใครได้หรอกมีแต่ท่านจะมีความสังเวชอนาคตนะหรือสงสารทีแรกก็เกิดจากสงสารนั่นแหละพอเห็นแล้วก็มาเรื่องเล่าว่าเสียเวลานะเนี่ยเสียเวลามาอุตส่าห์มาฝึกแล้วเสียเวลาแน่ตุ้มเข้าไปถึงไหนแล้วยังอยู่แถวหน้าวัดนี่เลยยังไม่ไปไหนเลยว่างั้นน่าเสียดายนะพูดเองเพราะนั้นมนุษย์ถึงเกิดไม่เท่ากันมนุษย์ถึงสัมผัสไม่เท่ากันที่เราเห็นเนี่ยเพราะไม่ฝึกไงท่านหลวงพ่อท่านพูดชัดๆนะว่ามนุษย์เราเนี่ยเท่ากันนะใช่ไหมตุเท่ากันเลยคือเกิดและตายแต่ช่วงที่มีชีวิตอยู่เราฝึกอะไรเราเรียนอะไรเราทำอะไรกันเองเนี่ยปัญหาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราเข้าใจในการเวียนว่าแต่เกิดเนี่ยท่านบอกให้คิดยาวๆคิดไกลๆนู้นน่ะอย่าไปคิดใกล้คิดยาวๆนะชาติข้างหน้าจะไปไหนพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเอาไงดีถ้ากำลังไม่พอที่จะตัดภพชาติจะจำไงดีเกิดดีไหมอะไรประมาณเนี้ยหรือจะมีเกิดในชาตินี้เลยก็ยิ่งดีเลยท่านบอกโมทนาสาธุด้วยไปในยุคไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละเองจะปรารถนาเป็นพุทธเจ้าหรือปัปปเจกหรือไม่เกิดนะมันก็ไม่เกิดเหมือนกันนั่นแหละท่านว่าแต่มันความเท่ผิดกันนั่นแหละถ้าเองกัดปรารถนาเป็นโพธิสัตว์
นอพุทธภูมิหรือพุทธเจ้าของเรื่องหนึ่งนะเองก็มีพวกเยอะเวลาไปไหนอ่ะเองก็มีพวกโอ้บริวารวิมานเองก็โอ้อลังการดาวล้านดวงนะใช่ไหมเหมือนวิมานพระศรีกับวิมานหลวงพ่อปานในยุคนี้นะโอ้โหใหญ่อลังการนะพวกเต็มไปหมดเลยโยมมันเป็นโลกทิพย์ประมาณนั้นน่ะตอนนั้นมันอยู่ที่เราอยากจะเท่หรือไม่เท่นะอยากจะเป็นประโยชน์กับตัวเองอยากเป็นกับมนุษย์สัตว์วิญญาณในขณะที่ยังเวียนว่ายตายเกิดมันก็ต้องฝึกอะอย่างน้อยฝึกตัวเองก่อนแหละทำยังไงอะให้จิตมันสว่างได้ตลอดทั้งหลับทั้งตื่นมันก็ต้องสวดมนต์เลยนะมันต้องนึกถึงพระมันก็ต้องแผ่เมตตามันก็ต้องโมทนาบุญมันก็ต้องบันทึกบุญใช่ไหมถ้าทำไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเนี่ยโอ้ไม่ต้องไปบังคับมันหรอกมันทำเองมันทำทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเองก็ต้องทำใช่ไหมทำแล้วเห็นผลไงเห็นผลแล้วไม่ทำเป็นไปไม่ได้ทีนี้ธุรกิจบุญแต่ละท่านก็เริ่มกระจายจากหมู่บ้านก็จะไปเป็นตำบลจากตำบลก็จะไปเป็นอำเภอจากอำเภอก็จะไปเป็นจังหวัดจากจังหวัดก็จะไปเป็นภาคจากเป็นภาคก็เป็นประเทศจากเป็นประเทศก็เลยเป็นหลายประเทศใหญ่ไปเรื่อยจากโลกมนุษย์ก็ไปโลกสวรรค์พรหมข้างล่างโอ้ยาวเลยไปยาวเลยฮะพูดถึงการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยบังคับทิศทางได้จนกว่าจะไม่เกิดถ้าชาตินี้ถ้าฝึกจริงๆอ่ะไม่เกิดท่านบอกไม่เกิดทุกคนที่มาฝึกนะมันอยู่ที่แกนหนีจากห่างจากอารมณ์ไม่ดีได้ยังไงเนี่ยถ้าห่างมันได้นะบันทึกบุญตลอดเนี่ยบุญเนี่ยคือตัวตัดพอเองมีบุญเองก็จะพิจารณาออกแล้วเองไม่เอาเองก็ไม่เกิดแล้วท่านบอกลองพิจารณาให้ดีนะว่าเราเนี่ยมาทำไมบางคนก็มาเพื่อป่วยบางคนก็มาเพื่อผิดหวังในชีวิตบางคนก็มาเพื่อต้องการให้หลวงปู่ช่วยเหลือท่านช่วยได้หมดแหละพระท่านเป็นโพธิสัตว์ไม่ใช่ท่านไม่ช่วยนะอยู่ที่เราเนี่ยอธิษฐานแล้วทำประโยชน์อะไรท่านว่ามีคนขอท่านหลายอย่างสมัยลุงตาอยู่นะท่านย้อนถามว่าเองมีประโยชน์อะไรทุกวันเนี้ยประโยชน์ในตัวเองอะถ้าเองมีประโยชน์กับตัวเองอะข้าก็ช่วยเองได้นะเพราะเองมีประโยชน์กับตัวเองได้นะเองก็มีประโยชน์กับวิญญาณมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เองมองเห็นนะเองมีประโยชน์แน่นอนเลยท่านบอกซับซ้อนไหมตัวว่าไม่ได้ซับไม่ได้ซ้อนอะไรเลยแต่โดยความเคยชินของเราในการเวียนว่ายตายเกิดในอดีตมันก็เลยเอานำมาด้วยนำเราด้วยเนี่ยมันต้องห่างพอเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนเลยฮะเปลี่ยนมาอยู่กับพระเปลี่ยนมาสวดมนต์เปลี่ยนมากับพิจารณาหลายปีแล้วมันยังอยู่เลยเนี่ยเพราะเหตุอะไรแสดงว่ามันชินมานานแล้วมันก็ต้องใช้เวลาแล้วท่านเนี่ยการใช้เวลาก็ต้องใช้วิเวกละหรือไม่ก็พูดน้อยแล้วใช้จิตวิเวกก็ได้กายวิเวกก็ได้ใช้การพูดน้อยนะใช้การไม่ยุ่งอะไรละยุ่งกับตัวเองเป็นหลักละยุ่งว่าเอ๊ะวันนี้มันอารมณ์ทำไมไม่ดีเพราะเหตุใดอยู่กับพระหรือเปล่าหรือไปไหนหรือเปล่าประมาณเนี้ยพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าทำได้ทุกคนนะได้ทุกคนเลยแล้วท่านก็จะเป็นผู้มีประโยชน์ปัจจุบันไปอนาคตจนกว่าท่านจะเลือกจะเกิดไม่เกิดกันเองไม่มีอะไร
การดำรงชีวิตทุกวันเนี้ยมนุษย์ไม่มีอะไรมากหรอกพูดถึงปัจจุบันมันก็มีอดีตปัจจุบันและอนาคตมันก็เหมือนกันนะปัจจัย4ใช่ไหมอย่างตู้นี่มีบาทเดียวก็อยู่ได้ตลอดชีวิตแล้วทำไมมีบาทเดียวไปไหนได้หมดละทั่วละทั่วละนาจักมีกินนะอย่าทิ้งบาทอยู่นะครับถ้ามีความรู้พิเศษไม่ต้องทิ้งไม่ต้องถือบาทไว้แล้วมันหนักถ้าคิดได้เนี่ยได้เลยไม่ต้องถือบาทนะถ้าคิดไม่ได้ก็ต้องมีบาทนะบาทนะมันก็จะได้เป็นเวลาตอนเช้านะแต่ท่านมีความรู้พิเศษท่านคิดได้ตลอดเวลาคิดอยากกินกาแฟตอนนี้ก็มีคนมาให้กินประมาณเนี้ยนี่คือศาสตร์หลวงพ่อท่านมีบารมีทิ้งไว้แผ่นดินเนี้ยประมาณไม่ได้นะในโลกเนี่ยท่านบอกส่วนไหนไม่มีบารมีท่านไม่มีท่านสร้างบารมีมาไม่น้อยกว่า60อสงไขยนะลองคิดดูดิข้าต้องการให้ยุคข้าเนี่ยไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยมีเกิดก็มีตายใครยังไม่เกิดละบุญก็ไม่เกิดแล้วท่านบอกอาจจะงงนะอาจจะงงอยู่คนในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่เลยฮะมาจากอบายภูมิความรู้สึกไม่ดีมันมากกว่าความรู้สึกที่ดีเพราะนั้นเราจะสังเกตได้การความคิดการกระทำคำพูดแต่ละคนที่เราเห็นไปเนี่ยที่เราฟังที่เราเนี่ยเราจะรู้เลยถ้าคนมาจากพรหมมาจากเทวดาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกรู้เลยเข้ามาเพราะตาเราเห็นรูปจิตจะสัมผัสความรู้สึกอยู่แล้วไงเพราะเราห่างจากคลื่นของโลกนะที่เรามาสวดมนต์เนี่ยคลื่นโลกนะเราบันทึกตั้งแต่จำความได้แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายรูปรสกลิ่นเสียงแต่มันเป็นทางโลกนะเรียนหนังสือนั่นนะเรียนไปโน่นเรียนนี่ไปเที่ยวโน่นนี่นั่นนั่นนะโลกล้วนๆเลยมันก็มีสุขมีทุกข์มีครอบแค้นใจดีใจเสียใจเพลิดเพลินใจความรู้ทางโลกนั่นแหละไม่ได้หยุดเลยฝันก็ไปทางโลกทีนี้ถ้าท่านมาสวดมนต์แล้วเนี่ยเริ่มสวดปั๊บเนี่ยโลกไม่มีแล้วกายกรรมไม่มีแล้วไม่ดีอะวจีกรรมไม่มีแล้วเพราะเราสวดมนต์เนี่ยเราจะไปด่าใครไม่ได้แล้วมันก็เหลือมโนกรรมคิดมั่งถ้าสวดเป็นนานๆเข้าล่ะมันเพลินไหมเพลินแน่นอนเหมือนร้องเพลงอะไรมีคนถามว่าบทสวดแต่ละสวดต้องเข้าใจคำแปลไหมหลวงตาบอกว่าเข้าใจทำไมคำแปลบทสวดน่ะถ้าเข้าถึงอ่ะมันก็คือความรู้สึกแหละความรู้สึกในบทสวดน่ะถ้ามันเพลินมันก็จะเข้าถึงความรู้สึกของบทคลื่นของบทสวดนั่นแหละมันจะเข้าใจเราร้องเพลงทางโลกอ่ะไม่ว่าเพลงชาติไหนขนาดเรายังไม่รู้คำแปลเลยเรายังมีความรู้สึกเลยเพลงอินเดียเพลงฝรั่งเวลาเราฟังแล้วมันก็รู้สึกเลย รู้สึกเลยถ้าเราฝึกในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยฟังเพลงฝรั่งเราจะแปลได้ด้วยความรู้สึกนั้นคืออะไรด้วยนี่สุดยอดท่านบอกเองรู้ธรรมเองรู้โลกถ้าเองรู้โลกเนี่ยไม่มีทางรู้ธรรมะได้เองบันทึกโลกและเองมาปิดโลกคือไม่สนใจละมาบันทึกธรรมธรรมชาติคืออยู่ที่ใจสนานาคมนะใจสนานาคมก็มันก็ทุกบทอยู่ที่ใจสนานาคมหมดแม้แต่จักรพรรดิก็มาที่ใจสนานาคมมันแยกออกไปด้วยความรู้สึก
จะเป็นบทไหนก็ฮะจากโลกมาเข้าธรรมละกายกรรมวจีกรรมไม่มีมันมีมโนกรรมถ้าสวดนั้นหลานเขาโดยใช้ข้อวัดเนี่ยข้อวัดที่หลวงพ่อท่านเนี่ยกินนอนสวดมนต์นะไม่ได้ทำไม่มีภาระไม่มีภาระพรุ่งนี้จะได้กินอะไรมีทุกวันมีกินทุกวันกินไม่ใช่กินมากกินจนเป็นหมูไม่ใช่นะกินพอดีถ้ากินมากเดี๋ยวก็ลำบากแล้วล่ะนอนขึ้นอืดแล้วล่ะกินให้พอดีที่จริงสมัยหลวงตาอยู่ที่ถ้ำเลยนะถ้าทุดงผ่านไปผ่านมาเยอะมากแล้วสมัยก่อนนะเวลาฉันข้าวเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันอยู่ท่านกินไม่นานนะมันกินไม่เยอะนะพูดถึงพอยังไม่อิ่มท่านอิ่มแล้วท่านกินน้ำไปก็พอดีละอิ่มพอดีเพราะนั้นกินพอดีแล้วธาตุก็จะพอดีประมาณเนี้ยนั้นท่านโชคดีนะพูดถึงท่านมีที่ฝึกฝึกเตรียมตัวตายฝึกเตรียมตัวรับเตรียมตัวเผชิญกับโลกสมัยเนี้ยมันกำลังจะเปลี่ยนเนี้ยท่านเห็นไหมทั่วโลกนะมันวุ่นวายขนาดไหนเออแล้วท่านจะไปทำไมเชียงแม่ชุเออท่านอยู่ใกล้ไหนท่านก็ไปที่นั่นแหละไปกินนอนสวดมนต์นะเขาบริการทุกระดับประทับใจด้วยนะเวลาท่านตายเขาก็ฝังให้ผีนะเนี่ยฝังเมื่อวานเนี่ยที่นี่มีพระสององค์แล้วเผาสององค์แล้วพระชีอีกนับไม่ถ้วนเป็นสิบที่เดิมมันน่ะเผาที่เดิมอ่ะใช่ไหมเผาแล้วมีอะไรไหมไม่มีก็รถจอดเหมือนเดิมเวลามีงานก็หล่อพระตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่เผานั่นแหละไม่มีอะไรเลยดีไหมจ๊ะใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ใช้เป็นประโยชน์มากเลยคิดดูเนี่ย